มื้อนี้นะครับผมบ่าวเดนนครพนมสิพาไปเบิ่งนะครับผมสาวม้งนะครับผมอาบน้ําอยู่ข้างทางเลยเด้อพี่น้องเด้อมันบ่ได้อายเด้อบ่ต้องด่ามานะครับผมพาไปเบิ่งนะครับผมวิถีชีวิตชนเผ่าลาวสูงลาวเทิงเด้อมื้อนี้เด้อก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีพลังนะครับผมสร้างสรรค์คลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งเด้อเอาไปชมเลยครับมีทุกอย่างเลยเนาะแล้วคือดุมันแท้น้องล่ะสบายดีซื้อหยังซื้อมีลีมีลีอายุเท่าไหร่แล้วเจ้า18มาอาบน้ําชื่อมื้อบ่อยู่นี่นะเออมีบ่อนอาบแค่บ่อนเดียวบ่มีแต่ว่าไก่น้อยนึงไก่น้อยนึงอืออันนี้อ่ะเพิ่นโตมาให้เป็นของหมู่บ้านให้มาอาบบ่อนเดียวบ่อนนี้เออมาอาบชื่อมื้อบ่เออมาชื่อมื้ออาบน้ําซักผ้าอยู่นี่แล้วอันนี้กระเตาะสบู่เพิ่นมีอาบน้ำเครื่องอาบน้ำเพิ่นอันนี้เครื่องซักผ้ามาซักพร้อมเนาะซักเสื้อผ้าพร้อมเพิ่นจะสิอาบอยู่นี่เดี๋ยวต่อคิวกันอาบเนาะสบายดีสบายดีผู้สาวซื้อหยังเนาะนี่เนาะ1ไม้เครื่องฮะซื้อ1ไม้เครื่องบ่อันนั้นผู้ข้างหลังเด้จ้ะคนขาวๆงามๆนะซื้อหยังอันนี้คือมาอาบน้ํานี่มาอาบสุมือเลยบ่พากันมาอาบน้ําสุมือเลยโอ้เป็นวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตชนบทของเพิ่นสาวลาวสูงพระเจ้ามาอาบน้ำเป็นประจำวันของเพิ่นเลยอาบน้ำซักผ้าน้ำมีบ่อนเดียวนี่บ่ผู้สาวเพิ่นโตมาให้อาบให้บ่อนเดียวนี้เจ้ามาอาบสู่มือบ่มาอาบอยู่นี่สู่มือเลยบ่ไม่ต้องมาดามาฮะนางเฟยสูงเออเป็นกำลังอาบน้ำเปลี่ยนกันอาบทีละคนเนาะน้ำมีกอกเดียวเปลี่ยนกันอาบน้ำเปลี่ยนกันซ่าหัวอันนี้เป็นสาวลาวยังอันนี้นะลาวสูงบ่โอ้สาวลาวสูงเด้อนี่แม่ก็ดิบนชัวน้อสิติโตสิดีให้ตาแล้วอ้วนลมได้ยังมาอันนี้เด้น้องซื้อหยังเอ้ยถามหรือยังถามเลยเนาะนึกว่าคนอีกคนแล้วไม่รู้แต่ไม่ทราบเลยรถน้ำมันมืดบ่มันเทแล้วเด็กตัวก็สีดำเมียก็สีเทนแบบ
ผ่าบ่น้องอันนี้ซักผ่าบ่ซักผ่าอาบน้ำอยู่นี่เลยนั่นตาด้านไหนจนเอ้ยอย่างนั้นตาฮะนี่จิ๋วกูเลยระวังรถเด้อเข้ามาแม่เปลี่ยนผ้าทางนี้เนาะเออมันเปลี่ยนผ้าอยู่ทางนี้เคยถามแน่อันมาอาบน้ำอยู่นี่นะมาสู้มือเลยบ่หรือว่ามาเป็นบางมือมีบอลอาบแค่บอลนี่บอลเดียวบ่เออพามากันเป็นแก๊งเลยเนาะพากันมาอาบแล้วกะเมื่อแหละเนาะมาแต่เฮ็ดสวนบ่หรือมาแต่โรงเรียนฮะบ่ฮู้แล้วบ่ฮู้เรื่องโอ้ฟังภาษาลาวบ่ฮู้บ่ขอไม้หน่อยซื้อหยังเอาไปทางบุ้นมันเปียกว้ายมาแจกขนมผู้สาวสมอยเอามาเอาน้องละเอาไปกินเด้อนี่แจกน้องเพิ่นนะครับผมอันนั้นได้ซื้อหยังซื้อหยังซื้อลาซงโอ้เป็นลาวสูงแม่นโอ้น้องลาวสูงเด้อนี่นะทั้งพุ่นเด็กหุ่นจักซื้อแล้วบ
อ่าน้องชื่อหยังนะมาเอาขนมมาเด้อมาเอาขนมแล้วชื่อหยังมาพี่เอาชื่อหยังนายชุ่งฮะนายชุ่งหันไปทางพูนอันนั้นบ่เอาบ่มาเร็วชื่อหยังฮะเยซองบ่บ่ได้เอาเว้าได้มั้ยบ่เข้าใจนามเอียท่อได้ยินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ฟังบ่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเป็นลาวสูงภาษาลาวสูงเด้อนี่น่ะเนาะน้องสาวดิมาขนมมาเด้อเนาะมาเลยเร็วน้องชื่อหยังชื่อมีลีมีลีมีลีอยู่ชั้นใดแล้วบ่ได้เฮียนบ่เฮียนเฮียนเมื่อป .5 ป .5 ม .5 หรือป .5 ป .5 ป .5 เด้อคือโตใหญ่แท้ป .5 เอาขนมไปกินเด้อน้ำใจแจกพูดละน้อยเนาะได้หมดแล้วบ่ได้หมดแล้วบ่ได้หมดเลยเนาะเอาฝากบอกคนไทยให้มาเที่ยวลาวแน่ให้มาเที่ยวลาวเด้อเด็กน้อยมันยังเว้าบ่เป็นประดายยังเว้าบ่เก่งบ่พี่น้องเด้อโอเคครับผมน้องนั้นบ่เอาบ่น้องยังน่ะชื่อหยังพุให้น้องไปเด้อบ๊ายบายสบายดีอันนี้ฮอดบ้านอันนี้บ้านหยังบ้านแก่นหยังบ้านน้ําแก่นบ้านน้ําแก่นเด้อพี่น้องเด้อเมืองหยังสาวเมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์นะครับผมพอดีแวะมาข้างทางนะครับผมกายมาบ้านเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เลยแวะมาเบิ่งนะครับผมโอ้หมกโมผ้าขายแบบนี้เลยเนาะเป็นเปียงเลยพี่น้องเอ้ยขายให้เด็กน้อยเปียงเท่าไหร่นี่นะ 2,000 หน่วยนึงก็ได้หลายพันอยู่พี่น้องให้เด็กน้อยกินเนาะไอ้เพิ่นขายของกินสุกเนาะเฮ็ดดีพี่น้องมีทุกอย่างเลยตําส้มก็มีอันนี้ปิ้งปลาหยังนี่ปลาหยังฮะปลาห้วยอันเท่าไหร่มัดเท่าไหร่สาวพันปลาลมควันบ่ขางให้มันแห้งแล้วก็มาขายเอาไปปิ้งบ่หรือจืนมัดละสาวพันเด้อพี่น้องเด้อฝากอีหลีสบายดีโอ้เอาลูกน้อยพุ่นน่ะเนาะผู้บ่าวเตะตะกอทางพุ่นน่ะหลังเลิกเรียนนะครับผมเพิ่นก็ซุ่มนุ่มกันเล่นเนาะใกล้เอามาเฮ็ดได้ไดนะต้มขายขายเป็นตอนโอ้ตอนเท่าไหร่สาวพันใกล้บ้านเนาะอันนี้ตอนละ 3,000 พี่น้องใครอยากได้ก็แวะมาซื้อน้ำเพิ่นเด้อ30บาท 3,000 นี่ดิเป็นตอนเป็นตอนนี่ๆใกล้บ้านเนาะคักอีหลีขายกระปุ้นเนาะกระปุ้นนี่ตำกระปุ้นผู้สาวบ่มีบ่บ้านนี่นะมีแต่ผู้เฒ่า มีแต่เด็กน้อยปลาสะอ่อนผู้ผ่าผู้นะพี่น้องผู้ใหญ่ผู้หยังอันนี้นะผู้พระเจ้าโอ้สมชื่อบ้านนะครับผมบ้านผู้พระเจ้าทางนี้นะโรงเรียนติดหลังเขาเลยครับผมบรรยากาศดีครับผมยามแรง25องศาเด้อบ่ฮ้อนเด้อทางพี่เด้ออยู่ไทยอาจสิฮ้อนนะครับผมอยู่ผู้พระเจ้านี่บ่ฮ้อนเด้ออากาศดีอีหลีอาจสิซูมให้เบิ่งไกลๆเด้อพุ่นน่ะโอ้ไปเลิกเลิกเรียกเลขไข่เลขหน้านะครับผมเพิ่นก็กลับบ้านนะครับผมเตรียมของอยู่ของกินไผบ่มีก็มาซื้อเอาอยู่หานน้อยๆแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตชนบทลาวเหนือเนาะอันนี้เนาะแถวเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์นะครับผมออกจากเวียงจันทน์มา100 200โลเองครับผมพี่น้องแซ่บบ่
บ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดให้บ่เฮ็ดเนาะเฮ็ดให้ปลูกมันเนาะช่วงนี้เห็นเพิ่นปลูกมันหลายเด้อฮะถ้าก็ยังบ่ปลูกหยังเนาะเป็นวิถีชีวิตชนบทอันนี้นะเฮาสิเก็บชมบรรยากาศแต่ละบ้านให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดผู้สาวน้อยเฮ็ดหยังเนี่ยฮะฮะโอ้ป่าน้อยสอนมาเองบ่เก่งเนาะอยู่ห้วยไดอยู่ย่างไหนเพิ่นลิ้นน้ำอยู่บ่โอ้อยากไปเบิ่งดิมีคนอยู่บ่ตอนนี้นะบ่เขาเมื่อหมดละเขาเมื่อมาแล้วเบิ่งเด้อป้ามีทุกอย่างเลยเนาะเขาคือดุมันแท้น้องล่าอยู่ป่อใดแล้วม.1 ม.1โอ้ตัวใหญ่เลยเนาะคากอีหลีกุ้งเพิ่นน่ะเนี่ยพี่น้องเลยกุ้งนำแกนเนาะมีทุกอย่างเลยปลาซิวปลาขาวมีหมดเนาะกระปูน้อยก็มีอันนี้เพิ่นใส่ขี้เอาใส่ให้อายเบิ่งแน่ใส่มีดบ่ใส่ขี้ใส่มีดเด้อผู้สาวสำน้อยเฮ็ดเอาไปมกบ่มกเองบ่ดิบ่เคยแม่ครัวครัวให้แม่อีแม่มาแล้วบ่ยังครัวให้แม่ไว้เนาะมาเราก็เฮ็ดหมกเนาะใส่เครื่องอย่างแน่นี่นะใส่อยู่บ่พักอีตู่นะบ่ใส่พักหยังใส่พักหยังเฮ็ดบ่เป็นเฮาขอบใจเด้ออันนี้ผู้สาวสาวน้อยเพิ่นเฮ็ดข้างทางเด้อพี่น้องเด้อโอ้เลิกเสียงดังเก็บชมบรรยากาศนะครับผมวิถีชีวิตข้างทางนะครับผมตามหมู่บ้านชนบทต่างๆนะครับผมบ่าวเดชสิถ่ายทอดให้เบิ่งเด้อวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมอยู่แบบเรียบง่ายกินแบบเรียบง่ายนะครับผมหาซ่อนหาแมงเหนียวหาปูหาปลาน้อยนะครับผมมามกมาจี้กินเนาะอันนี้แหละวิถีชีวิตลาวเหนือนะครับผมเวลาคำมาแรงมากอาบน้ำอยู่ข้างทางนะครับผมหรือว่าอาบน้ำห้วยนะครับผมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นจุ้มนะครับผมนัดกันมาอาบแบบที่ถ่ายทอดให้เบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นน่ะนี่ดิบรรยากาศนะครับผมสวยงามนะครับผมลมเย็นตอนแรงๆนะครับผมชมวิวเขานะครับผมแบบนี้นะครับผมบ้านติดภูเขาเลยเด้อทางหลังเฮือนแบบนี้นะครับผมอากาศดีบ่ต้องห่วงเลยนะครับผมบ่ต้องใส่แอร์นะครับผมตอนดึกมาค่ำมานี่หนาวแน่นอนนะครับผมเอาเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อทางก็ดีอยู่นะครับผมทางนี้น่ะเป็นลมเป็นบ่อบางหม่องก็ดีนะครับผมโดยรวมนะครับมาตะไซสิไปสายไปทางลุ่มเขาสิไปเบื้องบ้านหน้าบ้านใหม่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอาบน้ำโพอยู่สบายดีไปดิสบายดีเขาสิไปเบื้องร้านขายเครื่องบนทางพุ่นเด้อเบิ่งประเภทขายเครื่องเพิ่นเอาหยังมาขายประเภทใดเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นขายเครื่องนะครับผมห้อยระยุระยะแบบนี้เนาะสบายดีขายดีบ่อันนี้บานแก่น
น้ำบ้านน้ำแกนเนาะสบายดีเด้อพ่อเฒ่าเด้ออันนี้แม่หยังขายน้ำมันบ่ได้นะโอ้พี่น้องแบบอยู่ไทยแต่ก่อนขายแบบนี้แหละนี่ดิแบบเขาเอิ้นปั๊มหยังปั๊มกิ๊กวัดสุกซื่นปั๊มเยือนก็ซื่อนี่ปั๊มกิ๊กโอ้มุ่นเนาะโอ้นี่ดิพี่น้องเอ้ยมุ่นลอยๆเลยมาเบิ่งหน่อยละมาเบิ่งหน่อยโอ้วิธีสายแบบใหญ่มาเบิ่งเนาะวิธีสายอันหน้ามาทางนี้เจ้านะหมุนแบบนี้เนาะหมุนแบบนี้ครับปล่อยอันนี้เนาะอยู่ไทยเพิ่นบ่ได้ใช้อันนี้อยู่ไทยนะอันนี้คือปั๊มน้อยปั๊มสุกเสริญเนาะปั๊มใหญ่อยู่เทิงพุ้นปั๊มไฟฟ้าอันนี้บ่ได้ใช้ไฟฟ้ามีแต่น้ำมันอันนี้น้ำมันหยังสีแดงๆน้ำมันแอดซังหรือว่าเบนซินเนาะคนไทยเอิ้นเบนซินนะครับผมอยู่ลาวเอิ้นแอดซังลิตรเท่าไหร่ทั้งปีนะลิตร36โอ้36 30 40บาทประมาณนั้นเรียนอยู่สันใดแล้วหลานสาวม.2 ม.2 มาพี่ม.2 เฮ็ดงานช่วยพ่อช่วยแม่บรรยากาศดีเด้อพี่น้องบ้านน้ำแก่นนี่นะครับผมเนาะมาดิเบิ่งภูเขาเพิ่นเด้อหลังเฮือนพุ่นน่ะไปผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้เนาะทางไปเมืองภูคูนเนาะภูคูนกาสีวังเวียงอยู่นี่ยังเขตวังจันทน์อยู่เนาะเขตเวียงจันทน์อยู่เนาะพ่อเฒ่าไฟกายอันมาการเห็นงูมีทางคดแล้วมีน้ำลงนั่นแหละลงมานี่แล้วมันเขตเวียงจันทน์เวียงจันทน์แล้วมีทานทางนี้ก็มีทานแขวงจันทน์ทางนั้นแขวงลงบางกายไปพุ้นโดยอันนี้เฮือนซ่านเพิ่นนะครับผมสัมพูยาสิบูสัจฟันมีมัดนะครับผมมีมัดทุกอย่างเลยโอเคสัมพูก็มีนี่ดิเบิกสัมพูเป็นซองแบบนี้เด้ออยู่ทางไทยบ่ได้ใช้เป็นซองแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นขวดชนมากนะสบายดีสบายดีเจ้าามาแต่ไทยเป็น YouTube เด้อมาถ่ายทอดวิถีชีวิตอยู่ลาวนี่ครับผมขออนุญาตเบิ่งเด้อนี่ดิเป็นขนมแบบนี้เป็นต้องเป็นแต่งแบบนี้เด้ออันนี้โอ้ขนมแบบนี้ก็มีขนมเด็กน้อยนี่บ่แม่นขนมจีนบ่ขนมไทยขนมไทยขนมลาวนี่แหละเนาะเอาเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมเลาะไปเรื่อยๆเด้อไปแล้วเด้อช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ